สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ครับเรื่องเล่าเช้าวันเสาร์นี้ต้องขอขอบคุณคุณขจรศักดิ์นะครับที่ได้ส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ามาในไลน์และผมก็ได้มีโอกาสอ่านและประทับใจมากครับจึงอยากจะมาเล่าต่อครับแล้วท่านก็เขียนว่าขอบคุณสำหรับผู้แปลและผู้ส่งต่อนะครับพี่น้องครับเรื่องเล่าในเช้าวันนี้เป็นเรื่องของความตั้งใจครับหากเราตั้งใจทำให้เราทำอะไรให้สำเร็จแล้วก็เราย่อมหาวิธีนั้นจนเจอแต่ถ้าหากเราตั้งใจจะล้มเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งเราย่อมหาวิธีเจอข้อแก้ตัวนั้นจนได้เหมือนกันเรื่องในวันนี้เกิดขึ้นที่สถานีดับเพลิงแห่งหนึ่งในเมืองโคเปนเฮเกนครับในกรุงโคเปนเฮเกนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชื่อว่าอีริกครับอายุ22ปีกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายเมื่อเอริกนั้นได้แจ้งว่าสถานีดับเพลิงครับแต่ได้ยินเสียงหายใจค่อนข้างแรงจะมีเสียงเบาๆพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันลุกไม่ขึ้นเลือดฉันกำลังไหลไม่หยุดเอริกบอกว่าทำใจดีๆตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนล่ะฉันไม่รู้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านแต่ฉันไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนฉันมึนหัวเลือดไหลไม่หยุดแล้วคุณชื่ออะไรครับฉันไม่รู้ฉันจำอะไรไม่ได้ฉันรู้แต่ว่าฉันล้มหัวฟาดพื้นอย่าวางสายนะครับอย่ารีบรับใช้รีบใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรหาบริษัทโทรศัพท์อยากจะรีบตรวจเช็คว่าปลายสายอีกเครื่องหนึ่งโทรมาจากไหนเจ้าหน้าที่บริษัทโทรศัพท์ตอบว่าไม่สามารถตรวจเช็คได้ผมเป็นแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำอะไรไม่เป็นคุณเอาเบอร์โทรศัพท์ฉันเดือดเพลิงมาจากไหนล่ะอีริกก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นมันอยู่ในสมุดฉันดึงสมุดหล่นออกมาจากโต๊ะในสมุดมีชื่อใครอีกไม่มีเห็นแต่เบอร์คุณคนเดียวรีบช่วยฉันด้วยนะลองบอกผมหน่อยตอนนี้คุณเห็นอะไรบ้างฉันเห็นหน้าต่างนอกหน้าต่างมีโคมไฟถนนอีริกแน่ใจว่าบ้านเขาอยู่ต้องติดถนนใหญ่คงไม่อยู่ชั้นสูงนักเพราะยังเห็นโคมไฟถนนขอบหน้าต่างเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่หรือเปล่าทางฝั่งโน้นก็ตอบว่าไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมทรงสูงสี่เหลี่ยมทรงสูงนั้นน่าจะอยู่ในเขตเมืองเก่าครับในตอนนี้ห้องคุณเปิดไฟไว้หรือเปล่าเปิดอยู่เอกพยายามถามข้อมูลต่อแต่ไม่มีเสียงตอบจากปลายสายแล้วอีริกรีบโทรหาหัวหน้าดับเพลิงครับเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หัวหน้าฟังหัวหน้าตอบว่าข้อมูลแค่นี้ไม่เพียงพอจะไปหาผู้หญิงคนนั้นเจอได้ยังไงแต่เอริกไม่ยอมแพ้ครับเพราะการช่วยชีวิตเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาถูกสอนมาแบบนั้นแล้วเขาก็มีความคิดผุดขึ้นมาอย่างบ้าระห่ำเกิดขึ้นเขาอยากให้รถดับเพลิงทุกคันจากทุกสถานีออกมาวิ่งอยู่บนถนนแล้วเปิดเสียงไซเรนทุกคันหัวหน้าตกใจลองเสียงลงเฮ้ยนี่มันกลางดึกเมืองโคเปนเฮเกนนะผู้คนจะได้แตกตื่นนึกว่าสงครามโลกผมขอลองครับหัวหน้าคิดอยู่พักใหญ่ก่อนจะตอบว่าตกลงลงมือสั่งการให้เตรียมพร้อมได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบตามไป15นาทีถัดมาครับรถดับเพลิงทั้ง20คันจากทั่วคงกรุงโคเปนเฮเกนต่างก็วิ่งอยู่บนถนนซ้ายต่างๆพร้อมกับเสียงไซเรนดังกึกก้องไปทั่วไม่มีเสียงพูดใดๆจากผู้หญิงคนนี้อีกเลยแต่เอริกยังพอได้ยินเสียงหายใจอยู่ครับรถดับเพลิงทั้ง20คันก็วิ่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองโคเปนเฮเกนประมาณ10นาทีผ่านไปเอริกบอกหัวหน้าว่าผมได้ยินเสียงไซเรนจากปลายสายโทรศัพท์แล้วผ่านระบบสื่อสารในรถทุกคันหัวหน้าสั่งให้รถทุกคันจอดอยู่กับที่เมื่อรถทุกคันจอดนิ่งเสียงไซเรนยังเปิดไว้หน้ารถหมายเลขหนึ่งปิดเสียงไซเรนผมยังได้ยินเสียงไซเรนอยู่เอริกเงียบหูฟังจากโทรศัพท์แล้วรายงานรถหมายเลขสองปิดเสียงไซเรนผมได้ยินเสียงไซเรนอยู่เอริกยังรายงานต่อเสียงไซเรนถูกสั่งให้ปิดไปทีละคันจนมาถึงหมายเลข12ผมไม่ได้ยินเสียงไซเรนแล้วครับหัวหน้ารีบออกคำสั่งต่อรถหมายเลข12เปิดเสียงไซเรนอีกรอบนึงแล้วขับไปช้าๆผมได้ยินเสียงไซเรนค่อยๆใกล้เข้ามาแล้วอีริกเงี่ยหูฟังจากปลายสายตั้งใจรายงาน
เสียงไซเรนค่อยๆเบาลงแล้วครับอีริกรายงานหัวหน้าสั่งให้รถหมายเลข12ค่อยๆถอยกลับมาจนอีริกตะโกนว่าใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่แล้วครับตอนนี้เสียงไซเรนดังที่สุดชัดที่สุดแล้วหัวหน้าสั่งงานผ่านวิทยุสื่อสารเจ้าหน้าที่บนหมายเลข12ลองค้นหาหน้าต่างบานที่เปิดไฟอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าหน้าต่างทุกบ้านคือเปิดไฟหมดครับเพราะว่าเปิดเสียงไซเรนกันผู้คนแตกตื่นออกมามองนอกหน้าต่างว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นจงใช้ลำโพงให้เป็นประโยชน์หัวหน้าสั่งอีริกได้ยินเสียงประกาศของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผ่านหูโทรศัพท์ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีครับเรากำลังค้นหาผู้หญิงที่บาดเจ็บท่านหนึ่งในบริเวณนี้พวกเราแค่รู้ว่าในห้องเขายังเปิดไฟอยู่ขอความกรุณาทุกท่านปิดไฟด้วยครับแสงไฟจากหน้าต่างทุกบานก็ดับลงยกเว้นหน้าต่างบานนั้นที่อยู่ใกล้โคมไฟถนนไม่กี่นาทีต่อมาครับอีริกได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกูเข้าไปในห้องมีเสียงตะโกนลอดหูโทรศัพท์ที่อีริกยังถืออยู่คนเจ็บไม่รู้สึกตัวเลยแต่ชีพจรยังเต้นอยู่เราจะนำเขาส่งโรงพยาบาลหวังว่าเธอคงได้รับการช่วยเหลือได้ทันนะผู้หญิงคนนั้นชื่อเฮเลนโซซิต้าเธอรอดตายเพราะความมุ่งมั่นของอีริกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเธอสลบไปนานพอสมควรก่อนจะฟื้นขึ้นมาอีกในหลายวันต่อมาที่โรงพยาบาลหลายที่ต่อไปความจำเธอเริ่มค่อยๆฟื้นตัวลงเรื่องก็จบลงด้วยประการฉะนี้ครับผู้หญิงคนนี้รอดพี่น้องครับหากเราตั้งใจทำอะไรสำเร็จเราย่อมหาวิธีนั้นจนเจอแต่ถ้าหากตั้งใจจะล้มเลิกเราก็ย่อมหาวิธีหาข้ออ้างหาก็แก้ตัวจนเจอเหมือนกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าหลายครั้งทีเดียวการงานของเราที่เราอาจจะเบื่อไม่อยากทำแต่มันเป็นประโยชน์เราต้องพยายามที่จะหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมเราจึงควรลุกขึ้นมาทำใหม่อาเมน